ในตอนที่เราดับน้ําท่วมสูงที่สุดนั้นสุนลบภพยน้ําท่วมที่กุ้มแจ้งวัฒนาในบางกอกมีผู้ไปอาศัยลบภพยอยู่ถึง3,800คนเวลานี้มีหลายคนได้กลับตาวขึ้นบ้านได้แล้วในยามปกติที่บม่มีภพยน้าท่วมนั้นนายเดชููประสานงานอาสาสมัครสำหรับพวกกลุ่มเยาวชนในบางกอก นี้บางคนก็ได้กลับคืนเมื่อบ้านไปแล้วแต่ก็กลับไปเพราะว่าน้ำยังท่วมบ้านอยู่น้ำก็เน่าเหม็นและพวกเขาเจ้ากบม่มีเงินหรืออุปกรณ์ใดๆดังนั้นพวกเขาจึงกลับคืนมาและขออยู่ศูนย์นีต่อไปอีกระยะหนึ่งหลังจากได้รับนอนอยู่พื้นกระเบื้องมาได้หนึ่งเดือนแล้วนั่นนางสุนันทิตสว่างอัยุ49ปีตัดสินใจกลับคืนบ้านที่อยู่15าลักที่ต้องใช้เวลาถึงสองสวโมงโดยทางรถเมลที่ดัดแปลงให้แลนผ่านน้ำลึกได้ ยนอกบ้านของนางนั่นตั้มน้ำที่เป่งออกแม่นเฮ็ดเวียกตลอดสีสมงถึงแม่นระดับน้ำได้ลดต่ำลงหนึ่งเมตรแล้วยุคเขตลังสิตธิ์บ้านของนางนั่นก็ตามแต่มันก็ยังสูงอยู่และคงอีกจะดนกว่ามันจะแห้งลงมดครอบครัวของนางมีสมาชิกท้งมดสิบคนหฮมทั้งแมท่ทีสลาภาพของนางที่เป็นโรคหืดทายแห้งและเจ็บหลังนางกาว,วาวา คอยฮู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างใดเพราะคอยยังบ่มีเวลาไปคิดหามันเถอสิ่งที่คอยเป็นห่วงหลายที่สุดในเวลานี้ก็คือเงินสมาชิกในครอบครัวบว่มีคนหลายปันดที่ทำงานหาเงินได้และคอยยังบู่้ว่าจะเอาเงินมาแต่ใสมาซ่อมแปลงบ้าน ความเสียหายจากภายน้ำท่วมต้เป็นมูลค่าย่างหน่อยประมาณ300าวล้านดอลลาร์หลาๆคุม้มถึงน้ำท่วมมาได้หลายอาทิตย์ซึ่งเป็นน้ำเน่าเหม็นพวกประกันภัยแมนกำลังพากันคำนวณค่าเสียหายที่พวกตนจะต้องได้จ่ายนั่นนายกิรพันธ์อัศวัฒนกุลจากสมาคมประกันภัยทั่วไปเบา้าว่า โดยพื้นฐานแล้วเท่าที่พวกเขาเดาได้นั้นคิดว่าในจำนวนบ้านเกือบสาวล้านหลังโยแมแอมบางกอกและในเขตภาคกลางของไทยที่ถึงน้ําท่วมมีประมาณตามกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นของบ้านจํานวนดังกล่าวที่มีประกันภัยน้าท่วมและส่วนใหญ่มันบม่มีประกันภัยน้าท่วม นางสุน,นันวาวานางอยากอยู่ในบ้านของนางที่ถึกน้ำท่วมนั่นลลยกว่าไปอยู่บ่อนื่นถ้าหากแม่บบเจ็บเป็นและบัดนี้นางกระตือรือร้น,นอยากกลับขึ้นไปดำนองชีวิตเหมือนเดิมเฮาจะบกครวงค่าเสียหายจากประกันภัยหลายปันด<อ>เพียงแต่ขอให้ช่วยจ่ายค่าซื้อเครื่องเงินมาแทนก็พอเสี่ยนเตียงนอนหมอนมุ้งและตู้ใส่เครื่องเป็นต้นปัจจุบันนี้พวกเฮานอนอยู่พื้นซึ่งมีทั้งงูและบงคือ เวลานี้พวกลบภัยน้ำท่วมเริ่มพักกันกับตาขึ้นบ้านแล้วแต่หลายคนอาจจะพบว่าความยากลำบากในการย้ายกับขึ้นเมือ้อและดำเนินชีวิตต่อไปนั้นหากก็ได้เริ่มขึ้นเท่านั้นบัวสวรรค์ VOA